แล้วเราก็ถึงเวลาที่เราอยากรู้รายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับสินค้าอะไรโอเคไปชมกันดีกว่าค่ะวันนี้ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไก่นะคะสวัสดีครับผมเอี่ยวนะครับเอี่ยวหอใหญ่นะครับผมวันนี้คุณเอี่ยวกับคุณไก่จะพายาวกับบกเอสไปดูอะไรอะไรบ้างคะก็อะไหล่นะครับของทางร้านหอใหญ่นะครับที่เอามาขายนอกจากเพาลอยเนี่ยผมยังมีอะไหล่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็อะไหล่เกียร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูกันครับผมตามมาเลยครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวพามาชมอะไหล่เป็นตัวๆเลยนะครับว่าทางร้านหอใหญ่อะไหล่ยนต์มีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้เลยอันนี้เป็นครบทุกตัวยังตัวนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือเป็นออเดอร์ที่ผมจะส่งต่างจังหวัดครับแล้ววันนี้คร่าวๆคร่าวๆนะครับอะไรครับอันนี้คือเป็นฝาครอบวาล์วค่ะเป็นของ Toyota จะส่วนมากจะมีเป็นรุ่นพลาสติกด้วยแต่อันนี้เป็นรุ่นมีเนียมของรุ่นอะไรอีกรถอันนี้เป็นของ Vigo ค่ะ Vigo คือปกติมันจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแล้วพอใช้เป็นงานนานก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนกรอบมันกรอบก็เลยเป็นตัวอลูมิเนียมขึ้นมาถูกต้องอันนี้จะทนความร้อนได้ดีกว่าเป็นตัวพลาสติกค่ะตัวนี้จะขายค่อนข้างดีเพราะว่ามีทุกรุ่นไหมมีทุกรุ่นครับผมถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นมีเนียมที่เป็นสินค้าขายดีจะเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับวีโก้ส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นรีโวและรุ่นใหม่ก็เอาเข้ามาแล้วอ๋อก็คือมีถูกต้องครับผมก็คือเขาแก้จุดร่องของแต่รุ่นให้ตรงโจทย์เลยครับขอทราบราคาได้ไหมคะราคาคร่าวๆน้องไก่ลองแจ้งราคาตัวนี้ราคา 2,800 บาทค่ะเราจะส่งให้ฟรีด้วยตัวนี้ 2,000 บาทปั๊บโทรพี่เบอร์ของแท้มันเท่าไหร่แล้วแล้วถ้าเผื่อซื้อไปแล้วในกรณีรูน็อตไม่ตรงอันนี้คือตรงรุ่นของ Toyota Vigo เลยค่ะถ้าเกิดกรณีว่าไม่ตรงรุ่นร้านเรามีการรับประกันให้เปลี่ยนเคลมให้ได้ไม่คิดตังค์เพิ่มค่ะก็คือถ้า QC ไม่โอเคติดอยู่เลยถูกต้องค่ะแล้วอันนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นฝาครอบวาล์วของตัว 2TR ครับผมเป็นรถตระกูล Toyota ที่เป็นเครื่องเบนซินอันนี้ก็เตรียมส่งอยู่นะครับรอบินออกมาอยู่ไม่ใช่เฉพาะดีเซลอย่างเดียวเมนหลักก็จะมีคือเมนหลักผมว่าเป็นรถปิกอัพทีนี้ปิกอัพเนี่ยมันจะมีเบนซินด้วยแต่มันส่วนน้อยนิยมเขาจะนิยมเป็นพวกดีเซลแต่ปิกอัพเบนซินมีอย่างรถกระบะวีโก้เครื่องเบนซินก็มีตัวก็เป็นฝาวาล์วตัวนี้แหละครับถูกต้องครับก็ยังมีก็เดี๋ยวสินค้าต่อไปก็จะเป็นตัวฝาสูบนะครับฝาสูบทุกคนมีปะไอตัวนี้คือตัวสตาร์ด้าครับเครื่อง 2,500 ครับผมเป็นฝาติดวาล์วนะครับฝาใหม่เลยติดวาล์วพร้อมติดตั้งได้เลยครับผมขายดีครับตัวนี้ขายดีใช่ครับและอีกอันก็ไอตัวฝาสูบที่ขายดีๆเลย Isuzu D-Max นะครับตัวรหัสเครื่อง 4JK 4JJ Euro 2 Euro 3ถึง Euro 4เลยนะครับก็คือใส่ฝาชุดของพวก Isuzu พวกนี้ครับจะไม่มีวาล์วถูกต้องครับเป็นฝาเปล่าเริ่มนะครับที่10,000นิดหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นไม่หมื่นกลางครับมาซื้อของผมไปใส่หน้าก็หมื่นต้นๆเองจบเลยครับก็แค่เข้าลงเกลืองปรับวาล์วนิดหน่อยแค่นั้นเองประกอบเอามาใส่ใช่ราคาเนี่ยทางร้านผมทำออกมาคือจับต้องได้แล้วก็สินค้าคือใช้ได้จริงๆดีครับอันนี้เป็นฝาสูบนาวาร่าใช่ครับตัวที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นตัวนาวาร่านะฮะรหัสเครื่อง YD25 นะครับตัวนี้จะเป็นฝาใหม่นะครับติดวาล์วคือฝาครบเลยพร้อมติดตั้งยกฝาเดิมออกใส่คันน็อตถูกต้องถูกต้องครับอันนี้ราคาเรทเท่ากันไหมเรทตัวนี้ถ้าเป็นฝาครบอ่ะทางร้านผมขายอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆ10,000กลางทุกวันนี้ฝา OEM โรงงานเขามีมาแล้วแต่ฝาใหม่ๆเลยแล้วรับประกันมาใส่ไปมีรอยแตกรอยร้าวเคลมไม่ต้องมานั่งลุ้นไม่ได้เคลมเอาไปเชื่อมนะเคลมเปลี่ยนใหม่ให้เลยครับถ้าทางร้านมีปัญหากรณีสินค้าเนี่ยเราเปลี่ยนฝาใหม่ให้เลยครับโอ้โหแค่ฝาสูบดูเรียบร้อยมาต่อเขาด้วยนี่เจอนัมเบลใช่อะไรเอ่ยผมไม่ได้ว่านัมเบลไอตัวที่เห็นอยู่นี่ตัวที่พี่ถืออยู่นะครับคือเพาขับครับผมเป็นเพาขับหน้ารถโฟร์วิลล์ครับ
ัวนี้จะเป็นโตโยต้ารีโวรถกระบะมันจะมีขับ2ขับ4อันนี้ขับ4คือเขาจะมีพอขับเพื่อถ่ายกำลังจากส่วนท้ายลูกหน้ามาที่ดุมล้อถูกต้องครับก็เป็นพวกอะไรนะซิกมาโฟอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับระบบขับเคลื่อนของเขาเริ่มต้น 2,000 กลางๆอันนี้พี่เป็นตัวนี้จะเป็นเผาข้างครับเผาข้างของ Toyota Computer รถตู้ถูกต้องครับแล้วส่วนมากที่มันเป็นปัญหามันเกิดจากอะไรส่วนมากที่มีปัญหาคือตัวนี้บ่าลูกปืนมันสึกเพราะว่ามันใช้งานนานแล้วก็บางทีระยะเวลาในการใช้มันนานแล้วมันเลยสึกหรอเป็นธรรมดาตัวนี้จะขายดีเพราะว่าของผมอ่ะมันจะเป็นของใหม่เลยมันจะไม่ใช่ของรีบิวหรือของเก่าเซิงกงแบบที่เขาขายกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมือสองมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านมากี่ตลาดประเด็นอ่ะมือสองมันจะมีรอยใช้งานอยู่แล้วพอมันมีรอยสึกเราไปใส่ลูกปืนใหม่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีแก๊ปช่องว่างอยู่มันก็จะเสียได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วผมถามพี่เลยเนื้อเหล็กคุณภาพเทียบเท่าครับใช้ได้ตัวนี้ผมขายมาตั้งแต่เปิดร้านเคยเจอปัญหาไหมถามเคยเจอไม่เคยครับอาจจะมีเป็นบางรุ่นบางทีรุ่นใหม่ๆมันจะมีบ่ารับจานเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นต้องคุยเรื่องรายละเอียดอีกทีนึงเรื่องปีรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไฮไลท์เลยดีกว่าตัวนี้เป็นเทอร์โบครับเทอร์โบที่จับอยู่นี้จะเป็นตัวไอตระกูลโตโยต้าครับผมเป็นตัว Toyota Vigo นะครับสแตนดาร์ดเลยตัว 2,500 ตัวแรกเขาบอกว่าเทอร์โบพวกนี้เนื่องจากการใช้งานนานๆครับแล้วบูทแกนครอบสึกมันสึกหรอถูกต้องครับผมฟันออกถูกต้องใบฟาดครับเวลาเจอสวยๆลำบากเพราะด้วยอายุของเขาอะนะรถของเขามันหลายปีแล้วตัวนี้ทางร้านก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาขายนะครับเป็นตรงรุ่นตัวนี้ราคาไม่แพงประมาณ 6,000 กลางๆประมาณนี้ 6,000 กลางๆยกลูกนี้เลยสดๆใหม่ใหม่ 6,500 6,000 กลางๆครับผมผมก็มีรถก็คือเทอร์โบเนี่ยจะมีเกือบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Toyota นะครับเครื่อง 2,500 หรือจะเป็น Isuzu พวกมังกร Isuzu D-Max นะครับ All New D-Max หรือจะเป็นตระกูล Nissan ก็ Navara ถึงตัวใหม่ก็เป็นตัว MP300 ด้านล่างอ่ะจะลงหน่อยนะครับพอดีผมมันเตรียมจะส่งครับผมอันนี้ผมขอเลือกหยิบเลยนะได้ลองชี้เลยอยากตรงไหนครับชี้ได้เลยอันนี้ดีกว่าผมอยากรู้เรื่องปั๊ม power เพราะว่ารถรุ่นใหม่จะเป็นปั๊ม power ไฟฟ้าถูกต้องครับแต่อันนี้เป็นปั๊ม power ไอตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นของ Nissan Big M มันจะเป็นชุด power ครบชุดเลยอันนี้น่าสนใจครับสำหรับพวกรถเขาเรียกอะไรรถที่ไม่มียังเป็น power อยู่คือสมัยก่อน power ใช่แล้วมันไม่มี powerจะทำยังไงมากรถก็เก่าพ่อก็แก่หนักมากเลี้ยวทีพ่อแทบลมใส่ความดันถ้าจะแก้ให้มันตรงจุดถูกต้องพาวเวอร์ถูกต้องครับชุดพาวเวอร์ของที่เนี่ยมีครบทุกรุ่นไหมอย่างพวกสตาร์ด้ารุ่นเก่าๆมีไหมมีครับไมตี้เอ็กมีครับสี่ขอมีครับมีครบทุกรุ่นในส่วนของทางผมอ่ะไม่ต้องแปลงเลยจะเป็นกระปุกรูตรงรุ่นแชสซีเลยครับไม่ต้องมาเจาะแชสซีใหม่อะไรให้มันวุ่นวายนะครับมีล่องลักล่องใช่ไปแล้วใช่ครับถอดบูเลต์เดิมออกอันนี้ใส่เข้าไปครับสายพานเครื่องเส้นหนึ่งคอมแอร์อะไรเส้นหนึ่งที่เส้นหนึ่งจบครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ 8,000 ต้นๆ 7,000 กว่าบาทก็มีนะครับเรียกอยู่ประมาณนี้ 7,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทสมัยก่อนนี่อยากจะบอกโทษครับรู้เปล่าครับไอ้อันเนี้ยอันเดียวอ่ะเท่าไหร่ถ้าเบิก0ถ้านี่ไอ้ตัวนี้ของผมมาขายอยู่ที่ประมาณ 5,000 เริ่มต้นที่ 5,000 บาทนะครับราคาเรทไล่เรียงลงมาแล้วแต่รุ่นไอ้ตัวนี้คือกระปุก power ครับหรือบางคนเขาเรียกตัวไม่ใช่กล้องยางจะเป็นตัวนี้ตัวนี้กล้องยางเป็นตัวนี้ใช่อันนี้คือขาไก่กล้องยางจะตัวต่อกับตัวนี้อีกทีนึงมันจะอยู่ที่คันชักคันส่งครับมันคือกระปุกไก่ขาไก่มียางกระปุกแถมนั้นไม่พอมีน้ำมันที่ด้วยมีน้ำมันไปด้วยครับก็ครบเลยนะครับก็คือไปเสียค่าแรงใส่อย่างเดียวปัญหาที่เราพบเจอมากที่สุดโดยเฉพาะของกลุ่มวัยรุ่นสายซิ่งอินเตอร์ลวกมันจะไหนคะที่มาเปลี่ยนบ่อยๆนี่ขายดีเลยจะเป็น Toyota Vigo กับ Isuzu D-Max ครับผม D-Max ไอตัวเจนแรกๆพี่
อันนี้งานดีมากเลยเครื่องสวยเลยพรีเมียมครับผมค่าตัวแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่ 2,000 กลางๆอันนี้เป็นตัว Vigo ครับตัว Vigo ใช่แล้วครับข้างบนข้างบนใช่ข้างบนรถก็ไม่มีหรอกอย่างของเขาหมดอ่ะค่าตัวก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับอันนี้คือตัวนี้คือแหลก power ครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องไก่นะครับเขาอธิบายน้องไก่ลองอันนี้จะเป็นตัวแหลก power ค่ะอันนี้จะเป็นของรุ่นอันนี้เป็นของ Isuzu ค่ะอันนี้เป็นของ Toyota Vigo ค่ะก็คือที่นี่มีแหลกทุกรุ่นอยู่แล้วใช่ค่ะสินค้าของทางร้านเฉพาะตัวแหลกนะครับผมประกันการใช้งาน3เดือนนะครับก็คือหลังจากรถเสร็จแล้วขับเลย3เดือนมีปัญหาวงเว้าช่วงเกียร์ครับก็มาดูได้ถ้าเป็นจากสินค้าถูกต้องครับทางที่นี่รับแต่ถ้าเป็นการประกอบก็ถูกต้องครับอันนี้ขายอยู่ที่ราคา 4,000 กลางๆค่ะ 4,000 กลางๆใช่ตัวแหลกตัวนี้ผมขออธิบายไว้นิดนึงคือบางทีถ้าเป็นของ second hand นะครับเวลาที่ผมไปดูตามที่เขาตัดซักรถนะบางทีลูกยางขาดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแขนไม้ตีกองห้อยมันล้าแล้วเนี่ยดูของใหม่ครับเนี่ยแน่นแน่นเลยนะครับถ้าเป็นของเก่าเราไปซ่อมซื้อชุดซ่อมมันก็ประมาณเท่าไหร่แล้วมันก็ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วนะครับไหนจะค่าแรงอีกสู้ยกใหม่ทั้งอันเลยครับผมถูกต้องครับด้วยไล่ชัดจุดข้างหลังพี่เอกคืออะไรคะตัวนี้จะเป็นชุดจันเฟืองรอบรถซิ่งครับจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมให้น้องหยิบมาให้ดูอันนี้บอกเลยว่าขวัญใจใส่แดกเลยอัตราพ้นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์โซ่สเตอร์ใช่พอเป็นรถกระบะปุ๊บอัตราทดสันท้ายมันมีตั้งแต่กี่ฟันตั้งแต่ตัวนี้นะครับของโตโยต้าครับตัวนี้เป็นของ Toyota Vigo Vigo ครับอัตราเดิมสแตนดาร์ดถ้าเป็นตัว Vigo คือ 3.5 หรือ 12.43 12.43 3.5 ใช่ครับแล้วอันนี้ตัวนี้คือเป็น 3.0 13.40 ก็เบาเลยถูกต้องครับคือทางตัวนี้ผมจะมีทำออกมาหลายเบอร์หลายอัตราทดเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นเบอร์สแตนดาร์ดหรือจะเป็นรอบรถซิ่งนะครับลองมาไว้สำหรับหมดเลยใช่ครับแล้วแต่สเต็ปรถลูกค้าว่าทำอะไรมาบ้างขนาดไหนยังไงถามว่าตัวรถข้อก็ใส่ได้คือกลับกันก็ทดให้มันหนักขึ้นเวลามันทุกหนักก็เปลี่ยนสเปคใช่เป็นสาย7สาย9ใช่ครับอีกนึงเริ่มต้นเลยถ้าเป็นรอบรถซิ่งนะครับจะเป็น 3.3 3.1 3.0ที่เขานิยมใช้จะเป็นประมาณนี้303130เอ้ย3130 3333 33 3สเต็ปแล้วรถข้อรถข้อก็มีครับมีตั้งแต่ 3.5 นะครับ 3.4 แล้วก็ลงมาเป็น 3.9 3.7 อย่างนี้ตัวเนี้ยรถที่เขาไปแข่งในแท็กอ่ะเขาแรงมาเยอะมากเลยซื้อไปใช้นี่คือไม่มีปัญหามีจะกลับมาซื้อซ้ำคือยังไม่เจอปัญหาเรื่องรูดถูกต้องครับก็ส่วนมากดึงหนูชอบรูดใช่ครับยังไม่เจอไม่เจอครับราคาน้องไก่บอกพี่เขาไหมราคา 20,000 ใช่ 2,000 กลางๆค่ะ 2,000 กลางๆค่ะฮะเอาใหม่สิ 2,000 กว่าบาทใช่ค่ะให้ดูครับผมแนะนำไม่ลืมแนะนำไม่ได้เลยได้ได้ครับเกียร์เลยค่ะเกียร์ครับผมนี่เอาเกียร์ใกล้ๆนี้ก็ได้ครับต้องลองแผนไปตัวที่เห็นอยู่เนี่ยครับพี่มันเป็นเกียร์ของ Isuzu นะครับ Isuzu มังกร Isuzu D-Max ตัวแรกเป็นเกียร์ใหม่นะครับเกียร์ใหม่เลยยกลูก Isuzu ตัวพวกผมมังกรถูกต้องครับมันนานมากเลยครับอย่างที่เราทราบกันคือรถมันนานแล้วเราจะไปหามือสองที่มันสภาพกริบๆแท้ๆอันตรายมากเลยเสนอนี่เลยนำเข้ามาเกียร์ใหม่ยกลูกนะครับลูกเท่าไหร่เฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 ต้นๆแค่นั้นเองยกลูกถ้าเป็นผมก็เปลี่ยนแล้วนอกจากรุ่นนี้รุ่นตัวใหม่ๆมีไหมครับ
ถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นตัวเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถตู้หัวจรวดนะครับหัวจรวดใช่ครับตอนนี้กำลังคิดอยู่เลยครับแฟนซิ่งใช่กำลังคิดเลยหัวจรวดครับอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็อยู่เริ่มต้นที่หมื่นต้นๆเหมือนกันเชื่อไหมถูกกว่าเกียร์เคไอถูกครับเกียร์เคไอมีเฟือกลมๆอยู่4ตัวก็หมื่นกว่าบาทซื้อเถอะครับโคตรคุ้มบอกเลยถ้าเลยเพราะคนที่เล่นรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะใช้ใช่หมดแล้วถ้าซื้อมาซื้อที่เลยพอใหญ่อะไรมีครบจบที่เดียวเลยเฮ้ดูแล้วสั่งเพาลอยก็มาลอยเลยอะลอยนอกจากพวกนี้แล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะก็ยังจะมีปีกนกคอม้านะครับแล้วก็เพาขับแล้วก็เป็นพวกเฟืองเกียร์ปากกาสีล้าล่างคู่เกียร์5ชุดร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเกี่ยวกับอะไหล่เกียร์ของพิกอัพนะครับเกือบทุกรุ่นก็มีขายครับก็คือที่เนี่ยก็บอกเหมือนที่เราพูดต้นก็คือเมื่อก่อนทำอะไหล่เชียงกงสุดท้ายมาเชียงกงทุกวันนี้อะไหล่ญี่ปุ่นเรื่องแพงหายากแล้วมากับรถบ้านเรามัน20-30ปีแล้วพอมาถึงเราขายลูกค้าไปแล้วดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นสินค้าวัดใจคือบอกว่าทำใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเขาเรียนเซอร์วิสเนาะเขาบอกไม่พอใจนี่อินดีคืนเงินเลยครับยอดจริงก็ยังไงนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านชมสนใจอยากรู้เรื่องอะไรอยากติดตามว่าจะต้องสอบถามที่ไหนยังไงแนะนำได้ครับเดี๋ยวให้น้องไก่แนะนำแล้วกันสนใจอะไหล่สั่งซื้อทาง Facebook ทักแชททักอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะแล้วก็ LINE เป็น LINE แอดFacebook อะไรครับ Facebook ร้านหอใหญ่อะไหล่ยนต์ค่ะหรือหอใหญ่ออโต้พาร์ทค่ะครับหรือได้ที่เบอร์โทร0813837779สายตรงยิงมาที่ไก่เลยค่ะเดี๋ยวไก่รอรับออเดอร์ค่ะครับหรือถ้าใครอยากจะ walk in มาดูสินค้าด้วยตนเองค่ะมาที่เชียงกงวังน้อยเลยค่ะร้านหอใหญ่อะไหล่ยนต์ซอย2ข้างหน้าประตูข้างหน้าติดข้างหน้าถนนใหญ่เลยค่ะหาได้ง่ายๆเลยป้ายใหญ่ๆเลยเจอป้ายเชียงกงวังน้อยก้มออกมาก็เจอแล้วใช่แน่นอนแน่นอนครับที่เรื่องออนไลน์ก็ไม่ใช่ย่อยนะได้ข่าวลูกค้านี่ออนไลน์แทบทุกวันเลยใช่ค่ะทุกวันอยู่แล้วแต่ทั้งวันขออนุญาตถามนี่ครับพนักงานมีทั้งหมดกี่คนครับก็พนักงานนะครับมีประมาณ20กว่าคนทั้งหน้าร้านและโกดังจัดของด้วยนะครับยังไม่เห็นมีใครนั่งว่างตั้งแต่งานยังไม่เห็นมีใครได้นั่งว่างสักคนเลยแพ็คของกอกแกกันทั้งวันครับตอบรถอยู่การันตีเลยว่าไม่ได้เหงาที่นี่สินค้าเขาขายดีขายได้แล้วรถเรียนมาเอาของอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะอะไรถ้าไม่ถูกไม่ดีจริงไม่ใช่ที่แน่นอนแน่นอนครับยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาคารพิธีสอนนะคะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับยังไงก็ติดตามนะคะทางหอใหญ่อะไหล่ยนต์ได้ที่เพจนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไหล่ก็โทรมาปรึกษาได้ที่นี่นะคะวันนี้พวกเรา2คนนะคะก็ขอตัวไปก่อนเทปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันดูนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ